เมื่อเอ่ยถึงภัยพิบัติครั้งประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาภาพจำของหลายคนอาจจะเป็นพายุเฮอริเคนหรือแผ่นดินไหวในแคลิฟอร์เนียแต่ในฤดูหนาวระหว่างปี1811ถึง1812ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นใจกลางทวีปอเมริกาเหนือได้สร้างความตกใจให้กับผู้คนในยุคนั้นอย่างมากเมื่อแผ่นดินไหวขนาดใหญ่สั่นสะเทือนเมืองนิวมาดริดในรัฐมิสซูรีอย่างรุนแรงจนทำให้แม่น้ำมิสซิสซิปปีไหลย้อนกลับทิศและเสียงระฆังโบสถ์ดังกึกก้องไปไกลถึงบอสตันเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางกายภาพแต่ยังส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อจิตใจและความเชื่อของผู้คนในยุคนั้นไปตลอดกาลในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนย้อนรอยไปสำรวจเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งประวัติศาสตร์นี้ในทุกมิติครับยกระดับการดูแลสมองไปอีกขั้นขอแนะนำโอเมก้า3นอร์เวย์อัลตราแอสตาเซนทีนรุ่นใหม่ที่ผสานแอสตาเซนทีนสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังกว่าวิตามินอีถึง100เท่าความพิเศษคือแอสตาเซนทีนสามารถซึมเข้าบำรุงสมองได้โดยตรงเพื่อช่วยปกป้องเซลล์สมองจากความเสื่อมโดยเฉพาะเริ่มดูแลสมองให้เหนือกว่าวันนี้กับ Clarity ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ clarity.asia/abduntubechannel หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเมืองนิวมาดริดก่อตั้งขึ้นในปี1789โดยจอร์จมอร์แกนนายทหารที่ผ่านศึกสงครามปฏิวัติอเมริกาโดยทำเลที่ตั้งบริเวณโค้งของแม่น้ำมิสซิสซิปปีซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับการขนส่งสินค้าทางเรือและมีพื้นที่สูงกว่าบริเวณโดยรอบทำให้ดูปลอดภัยจากอุทกภัยภายในปี1811นิวมาดริดได้เติบโตขึ้นเป็นชุมชนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มีประชากรราว800คนประกอบไปด้วยชาวฝรั่งเศสอังกฤษและอเมริกันที่ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในบ้านไม้สูงและบ้านโครงไม้หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตในฤดูใบไม้ร่วงชาวเมืองต่างเตรียมตัวสำหรับฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงโดยไม่มีใครคาดคิดว่าพวกเขากำลังจะเผชิญหน้ากับภัยพิบัติที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาไปอย่างสิ้นเชิงเขตแผ่นดินไหวนิวมาดริดถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่น่าทึ่งเนื่องจากตั้งอยู่ใจกลางแผ่นเปลือกโลกอเมริกาเหนือซึ่งห่างไกลจากขอบแผ่นเปลือกโลกอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวโดยทั่วไปรอยเลื่อนแห่งนี้ซ่อนตัวอยู่ใต้ชั้นตะกอนหนาที่ทับถมนับร้อยล้านปีโดยมีต้นกำเนิดจากโครงสร้างโบราณที่เรียกว่าริวฟุตริฟสิ่งที่ทำให้แผ่นดินไหวในเขตนี้มีความพิเศษคือพลังงานจากการสั่นสะเทือนสามารถแผ่ขยายไปในพื้นที่ที่กว้างขวางกว่าปกติอย่างมหาศาลเนื่องจากโครงสร้างหินใต้ดินในภาคกลางและตะวันออกของสหรัฐเป็นหินแข็งและเย็นจึงดูดซับพลังงานแผ่นดินไหวได้น้อยทำให้เมื่อเปรียบเทียบกับแผ่นดินไหวขนาดเดียวกันในแคลิฟอร์เนียผลกระทบของแผ่นดินไหวนิวมาดริดจะครอบคลุมพื้นที่ใหญ่กว่าถึง10เท่าก่อนที่แผ่นดินไหวจะเริ่มสั่นไหวในปี1811ได้เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติอันน่าพิศวงขึ้นบนท้องฟ้านั่นคือ Great Comet of 1811ซึ่งส่องสว่างจนสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเป็นเวลายาวนานถึง260วันในอเมริกาดาวหางดวงนี้ถูกขนานนามว่าดาวหางของเทคุมเซตามชื่อของเทคุมเซผู้นำชาวเผ่าซอนีผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งใช้การปรากฏตัวของดาวหางนี้เป็นเครื่องมือโน้มน้าวให้พันธมิตรชนพื้นเมืองเชื่อว่าเขาคือผู้ที่ถูกส่งลงมาเพื่อต่อสู้กับการรุกรานของชาวตะวันตกเทคุมเซคือหัวหน้าชาวซอนีที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้นำชนพื้นเมืองอเมริกันที่มีอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์ชื่อของเขาในภาษาซอนีคือเทคุมเซแปลว่าดาวตกหรือเสือดาวข้ามท้องฟ้าเทคุมเซเติบโตมาในช่วงสงครามเอกราชอเมริกันและสงครามอินเดียนตะวันตกเฉียงเหนือที่เขาได้เห็นการรุกรานของชาวอเมริกันเข้าสู่ดินแดนของชนพื้นเมืองอย่างต่อเนื่องเทคุมเซมีวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่ในการรวมชนเผ่าพื้นเมืองทั้งหมดตั้งแต่แคนาดาไปจนถึงอ่าวเม็กซิโกเพื่อสร้างสหพันธ์ชนพื้นเมืองที่จะต่อต้านการขยายตัวของสหรัฐเขาเชื่อมั่นในหลักการว่าดินแดนเป็นของชนพื้นเมืองทั้งหมดร่วมกันและไม่มีเผ่าใดเผ่าหนึ่งมีสิทธิขายดินแดนโดยไม่ได้รับความยินยอมจากทุกเผ่าเทคุมเซได้ก่อตั้งเมืองโปรเฟสทาวน์ในรัฐอินเดียนาปี1808
และเดินทางไปทั่วเพื่อรวบรวมพันธมิตรสำหรับการต่อสู้ในช่วงสงครามแห่งปี1812เทคุมเซได้เข้าร่วมกับฝ่ายอังกฤษเพื่อต่อสู้กับอเมริกันโดยหวังว่าการชนะจะนำไปสู่การสร้างประเทศอิสระของชนพื้นเมืองแต่เขาเสียชีวิตในสมรภูมิเทมส์เมื่อวันที่5ตุลาคมปี1813ซึ่งถือเป็นจุดสิ้นสุดของความฝันในการรวมชนพื้นเมืองและการต่อต้านอย่างจริงจังต่อการขยายตัวของอเมริกันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตำนานเล่าว่าเทคุมเซได้ทำนายถึงการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่โดยประกาศแก่ชาวเผ่าเคร็กว่าเมื่อเขาเดินทางถึงดีทรอยต์เขาจะกระทืบเท้าลงบนพื้นดินและเขย่าบ้านทุกหลังให้พังทลายและคำทำนายนี้ก็กลายเป็นจริงอย่างน่าเหลือเชื่อเมื่อแผ่นดินไหวครั้งแรกเกิดขึ้นในวันที่16ธันวาคมปี1811ซึ่งเป็นวันที่เทคุมเซเดินทางถึงดีทรอยต์พอดีเวลา 2:15 นของคืนวันจันทร์ที่16ธันวาคมปี1811ชาวเมืองนิวมาดริดถูกปลุกให้ตื่นด้วยแรงสั่นสะเทือนที่รุนแรงอย่างฉับพลันอลิซาไบรอันครูท้องถิ่นได้อธิบายความโกลาหลครั้งนี้ว่าเสียงกรีดร้องของผู้คนที่ตื่นตระหนกวิ่งไปมาเสียงร้องของสัตว์นานาชนิดเสียงต้นไม้ที่หักโค่นและเสียงคำรามของแม่น้ำมิสซิสซิปปีที่ไหลย้อนทิศทางชั่วขณะก่อให้เกิดภาพอันน่าสยดสยองอย่างแท้จริงแผ่นดินไหวครั้งนี้มีขนาดประมาณ 7.7 ถึง 8.1 แมกนิจูดโดยเป็นจุดศูนย์กลางอยู่ที่เมืองนิวมาดริดหรือรัฐอาร์คันซอสในปัจจุบันแรงสั่นสะเทือนนั้นรับรู้ไปไกลกว่า 1.9 ล้านตารางไมล์หรือราว5ล้านตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่กว้างกว่าแผ่นดินไหวในอลาสก้าปี1964ถึง3เท่าและกว้างกว่าแผ่นดินไหวในซานฟรานซิสโกปี1906ถึง10เท่าทำให้ระฆังโบสถ์ในเมืองชาร์ลสตันรัฐเซาท์แคโรไลนาดังขึ้นเองปล่องไฟระบายควันจากเตาโรงงานในเมืองซินซินแนติรัฐโอไฮโอพังทลายลงมาแม้กระทั่งประธานาธิบดีเจมส์แมดิสันและภรรยาที่อยู่ที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีก็ยังรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนซึ่งอยู่ห่างออกไปกว่า 1,300 กิโลเมตรแม่น้ำมิสซิสซิปปีซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของการคมนาคมในยุคนั้นได้แปรสภาพเป็นฉากแห่งฝันร้ายในชั่วข้ามคืนกัปตันแมทเทียสเอ็มสปีดบรรยายว่าเรือของเขาถูกเขย่าอย่างรุนแรงพร้อมกับเสียงคำรามอันน่าขนลุกอลิซาไบรอันบันทึกว่าแม่น้ำมิสซิสซิปปีได้ถอยห่างออกจากฝั่งก่อนที่มวลน้ำจะรวมตัวกันสูงขึ้นราวกับภูเขาทิ้งให้เรือหลายลำเกยตื้นอยู่บนพื้นทรายจากนั้นมวลน้ำก็พุ่งสูงขึ้นในแนวดิ่งกว่า 15-20 ฟุตแล้วก็ไหลย้อนกลับทิศทางด้วยความเร็วราวกับกระแสน้ำเชี่ยวหลังจากต้องเผชิญกับ aftershock นับครั้งไม่ถ้วนในที่สุดเวลาประมาณ 4:00 นของวันที่7กุมภาพันธ์ปี1812แผ่นดินไหวครั้งที่รุนแรงที่สุดในรอบนี้ก็เกิดขึ้นซึ่งผู้คนในท้องถิ่นเรียกว่า the hard shock ซึ่งคาดว่ามีความรุนแรงระหว่าง 7.7 ถึง 8.8 แมกนิจูดและนับเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกได้ทางตะวันออกของเทือกเขาร็อกกี้แผ่นดินไหวครั้งนี้ทำให้แม่น้ำมิสซิสซิปปีไหลย้อนกลับทิศเป็นเวลานานหลายชั่วโมงและที่สำคัญที่สุดคือมันได้เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ไปตลอดการเมื่อแผ่นดินในรัฐเทนเนสซีทรุดตัวลงทำให้น้ำจากแม่น้ำมิสซิสซิปปีไหลทะลักเข้าไปในพื้นที่บริเวณป่าพร้อมทั้งการดันตัวของแผ่นดินก็ทำให้เกิดเขื่อนกั้นน้ำตามธรรมชาติขึ้นจนเกิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ปัจจุบันรู้จักกันในชื่อริวฟุตเลกริวฟุตเลกเป็นทะเลสาบตื้นๆระดับความลึกสูงสุด18ฟุตหรือราว 5.4 เมตรแต่มีความลึกเฉลี่ย 5.5 ฟุตหรือราว167เซนติเมตรตั้งอยู่ในมุมตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐเทนเนสซีครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 15,000 เอเคอร์หรือราว 37,950 ไร่ปัจจุบันริวฟุตเลกเป็นทะเลสาบธรรมชาติขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียวในรัฐเทนเนสซีและได้รับการยกย่องว่าเป็น National Natural Landmark โดยกรมอุทยานแห่งชาติสหรัฐสภาพของเมืองนิวมาดริดหลังเหตุการณ์ไม่ต่างจากซากปรักหักพังกัปตันสปีดรายงานว่าแทบไม่มีบ้านหลังใดที่สมบูรณ์บางหลังพังราบเป็นหน้ากลองและไม่มีปล่องไฟเหลืออยู่เลยที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือระดับพื้นดินของเมืองได้ทรุดตัวต่ำลงไปเกือบ4เมตรชุมชนลิตเติ้ลแพรรี่ที่อยู่ใกล้เคียงได้รับความเสียหายหนักโดยมีรายงานว่าพื้นดินของเมืองจมอยู่ใต้น้ำลึกถึง16ฟุตหรือราว 4.8 เมตรผู้รอดชีวิตต้องเดินทางฝ่าเส้นทางที่เต็มไปด้วยรอยแยกและหนองน้ำที่เกิดขึ้นใหม่เพื่อหนีไปยังนิวมาดริด
แม่น้ำมิสซิสซิปปีซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจต้องเผชิญกับความเสียหายมหาศาลความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นใหญ่หลวงเกินกว่าระดับท้องถิ่นจะรับมือไหวจนรัฐบาลกลางต้องเข้ามาแทรกแซงในปี1815รัฐสภาสหรัฐได้ผ่านพระราชบัญญัติสงเคราะห์นิวมาดริดซึ่งนับเป็นกฎหมายช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉบับแรกในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาโดยให้สิทธิ์แก่เจ้าของที่ดินที่ได้รับความเสียหายสามารถเรียกร้องที่ดินผืนใหม่เป็นการทดแทนได้อย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้กลับเปิดช่องให้เกิดการช่อโกงและการเก็งกำไรอย่างกว้างขวางมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อยื่นขอที่ดินจนเจ้าหน้าที่รัฐคนหนึ่งกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้ได้ก่อให้เกิดการช่อโกงและความชั่วร้ายมากกว่ากฎหมายใดๆที่รัฐสภาเคยผ่านมาแผ่นดินไหวไม่เพียงสั่นสะเทือนผืนดินแต่ยังสั่นคลอนจิตใจและความเชื่อของผู้คนอย่างรุนแรงนำไปสู่การฟื้นฟูศาสนาครั้งใหญ่ที่เรียกว่าการตื่นรู้ครั้งที่2ผู้คนจำนวนมากตีความว่าเหตุการณ์นี้คือสัญญาณเตือนจากพระเจ้าหรือเป็นลางบอกเหตุถึงวันสิ้นโลกบันทึกของคริสตจักรต่างๆโดยเฉพาะเมทอดิสและแบปติสแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นของสมาชิกอย่างก้าวกระโดดในปี1812โดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวผู้คนที่หันหน้าเข้าหาศาสนาในช่วงเวลานี้ถูกเรียกว่าเอิร์ธเควกคริสเตียนซึ่งหลายคนก็เลิกไปโบสถ์เมื่อการสั่นสะเทือนสิ้นสุดลงในมุมมองของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่แผ่นดินไหวนิวมาดริดไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวหลักฐานทางธรณีวิทยาบ่งชี้ว่าแผ่นดินไหวรุนแรงในระดับเดียวกันนี้เคยเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้มาแล้วอย่างน้อย3ครั้งในอดีตโดยมีวงจรการเกิดซ้ำประมาณทุกๆ500ถึง600ปีปัจจุบันเขตแผ่นดินไหวนิวมาดริดยังคงมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาโดยเกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กเฉลี่ยปีละ200ครั้งสำนักสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐประเมินว่าในอีก50ปีข้างหน้ามีโอกาส 7-10% ที่จะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเทียบเท่ากับเหตุการณ์ในปี1811และ 25-40% แผ่นดินไหวนั้นจะมีขนาด 6.0 แมกนิจูดขึ้นไปหากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันความเสียหายจะรุนแรงกว่าในอดีตอย่างไม่อาจเทียบได้เนื่องจากภูมิภาคนี้มีประชากรหนาแน่นและเป็นที่ตั้งของเมืองใหญ่อย่างเมมฟิสและเซนต์ลุยส์ซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญจำนวนมากที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทนทานต่อแผ่นดินไหวรุนแรงเรื่องราวของแผ่นดินไหวนิวมาดริดกำลังบอกทุกคนครับว่าพลังของธรรมชาติที่หลับไหลอยู่ใต้พิภพนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กไม่เคยหายไปไหนและสามารถตื่นขึ้นมาทวงถามความยิ่งใหญ่ของมันได้ทุกเมื่ออดีตจึงไม่ใช่เพียงการเรียนรู้แต่คือการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง